จะดีไอสเก็ตคุณไอสเก็ตอ่ะเกาหลีนะคะ1 2ขอเข้าถึงข่าวเลยดีกว่าฮะที่เราแรปตอบตอบตอบโต้กันน้องมีตอบโต้กันแบทเทิลไปมากับใครนะครับกับน้องมิกน้องมิกรูปนำอ๋อน้องมิก VKL ที่ผมแรปใช่ไหมโอ้หลายคนนึกว่าตอบโต้จริงๆแล้วต้องเรียกใช้คำว่าเมนชั่นหรือกล่าวถึงนะครับจริงๆเราไม่ได้ตอบโต้หรือไม่ได้แบทเทิลเขาเรียกว่าด่าอะไรเลยไม่มีคำหยาบไม่มีเนื้อหาที่รุนแรงก็ถ้าใครไม่ได้ฟังเราก็ไปฟังเป็นรายการนะครับเป็นรายการเอาไว้เหมือนฟรีสไตล์เขาเรียกว่าไซเฟอร์กันไม่แต่คือแบบเราก็เหมือนแบบเราไม่พอใจสิ่งที่เขาทำกับพี่ขันอยู่แล้วเราต้องอันนี้หรือเปล่าใช่ครับไม่ได้ชอบไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้ด่าอะไรแรงก็แค่บอกว่าอย่าไปด่าใครเขาถ้าคนละรุ่นก็เหมือนรุ่นพี่รุ่นน้องในวงการพูดถึงใช่ไหมมีคำไหนด่าไม่มีเลยมันเป็นสไตล์ของแร็ปเปอร์อยู่แล้วที่เป็นทำมาอย่างนี้หรือว่าไงคะพี่โต้งจริงๆแล้วเป็นสไตล์เป็นวัฒนธรรมอยู่แล้วที่พูดเรื่องที่ตัวเองรู้สึกนะครับแต่ก็ต้องพูดในสิ่งที่ต้องเรียกว่าไม่ได้โกรธเคืองกันไม่ได้ด่ากันไม่ใช้คำที่มันหยาบคายไม่สุภาพอันนี้ผมมองว่ามันเป็น culture นะครับเป็นสไตล์แล้วผมก็พูดแบบทุกอย่างก็ดูสุภาพดีอย่าไปแรปด่าใครเขาถ้าคนละรุ่นมันก็เป็นเหมือนกับฝากเมนชั่นฝากบอกแล้วก็ความคิดถึงรู้สึกเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีคำหยาบโกรธเราโกรธน้องที่น้องมาว่าขันอย่างนั้นถ้าโกรธนี่แรปจะเข้มข้นกว่านี้เยอะเลยอันนี้ไม่โกรธแค่รู้สึกยังไงอันนี้ก็แค่รู้สึกว่าอย่าไปแรปด่าใครเขาถ้าคนละรุ่นก็เหมือนที่เขียนในเพลงเหมือนที่แรปในเพลงเลยเหมือนแค่เป็นการเตือนน้องรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ถึงกับเตือนเหมือนถึงพูดถึงมากกว่าครับคือสำหรับแรปเปอร์เนี่ยเพลงเป็นอะไรที่เหมือนนักเขียนกับหนังสือรู้สึกไงก็จะพูดอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนไม่ได้พูดด้วยอารมณ์โกรธด้วยครับเรามองในที่นี้คือทำให้มันซอฟลงอันนี้ทำให้ซอฟที่สุดเหมือนกับเป็นการพูดถึงเฉยๆว่าเรารู้สึกว่าไม่ควรจะไปแรปด่าใครได้คนละรุ่นนะแต่กับเรื่องนี้ดูเราก็เดือดค่อนข้างเดือดตั้งแต่โพสซาวด์เพลงโพสอะไรคือเหมือนเราค่อนข้างเดือดกันเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมไม่เลยอุ่นๆมากเลยอันจริงจริงมีการคุยกันไหมครับเพราะเราก็อยู่แก๊งเดียวกันกับพี่ขันอะไรเงี้ยก็คุยกันเขาก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็เลยบอกว่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็เป็นการพูดถึงแบบเล็กน้อยถ้าจะไม่พูดกันก็จะแปลกพูดกันครับน้องไม่มีอะไรตัวน้องเองมีติดต่อเข้ามาคุยหรือขอโทษมีครับคุยกันน้องก็เปิดใจผมก็บอกว่าก็เหมือนที่อธิบายพี่ๆฟังเมื่อกี้ครับไม่มีคำไหนด่านะไม่มีคำหยาบเลยก็แค่เหมือนพูดสวนฟังน้องก็ก็จริงเพราะผมก็ไม่ได้ด่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับน้องเขาพูดสิ่งที่เขาคิดเราก็พูดสิ่งที่เราคิดไม่มีคำหยาบด้วยไม่มีด่าอะไรอันนี้คือหลังจากเราแรปไปคือเขาติดต่อกลับมาใช่น้องยกหูกลับมาใช่อันนี้เรียกว่าหาเราหรือว่าหาพี่ขันมาหาคนในบริษัทครับในทีมงานใช่เราก็ยินดีจะคุยแล้วก็รู้สึกดีที่ได้คุยน้องเขาก็เข้าใจในสิ่งที่เราแรปเพราะว่าถ้ามาลองคิดดูดีๆแล้วเนี่ยเราพยายามใช้วิธีสื่อสารที่มันดีที่สุดแล้วก็ไม่มีคำไหนด่าแต่คนทั่วไปอาจจะดูว่าด่าเพราะว่าพูดถึงเมนชั่นชื่อคนแต่ถ้าเกิดลองไปกะเนื้อหรือลองดูเนี่ยอัตติจูดที่พูดคำที่ใช้มันไม่มีแม้กระทั่งกูมึงเลยซะด้วยซ้ำนะครับพยายามทำให้มันเรียกว่าเคลียร์ใจกันแล้วใช่ไหมครับน้องเขาไอเอาตอนที่คุยผมเนี่ยน้องเขาว่าก็จริงเพราะว่าผมก็ใช่มันเป็นเรื่องจริงเหมือนกับเราจะได้เคลียร์กันเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีมันเป็นผมว่ามันไม่ได้ว่าด่าหรือไม่ด่าคนเราไม่ชอบอยู่แล้วที่ให้มีชื่อเราอ่ะไปอยู่ใครพูดถึงชื่อเราว่าไงมันเริ่มจากตรงนั้นมากกว่าประมาณนั้นก็เรียกว่าตอนนี้เคลียร์ใจกันแล้วทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยถูกต้องครับจะมีโอกาสได้ร่วมงานหรือเห็นแบทเทิลร่วมงานกันเวทีแร็ปเปอร์อย่างนี้แน่นอนครับแน่นอนถ้ามีโอกาสดีๆมีจังหวะดีๆยินดีแน่นอนเพราะผมกับน้องคนนี้เจอกันมานานละนะครับแล้วก็น่ารักเสมอน้องเขาก็น่ารักกับผมตลอดก็ทักทายกันตลอดแล้วกับพี่ขันเขาได้เคลียร์กันเรียบฮะพี่เขาไม่เห็นไม่ว่ายกไม่รับว่านี่ไงไม่อาจจะไม่ได้คุยตรงๆมึงเอาเพลงไปคุยผ่านมันก็ไม่ได้คุยสักทีผมก็ไม่ทราบนะว่าได้คุยยังไม่ทราบเลยแล้วเพลงเราที่กับพี่ขันที่ว่าแต่งว่าคิดว่าเนื้อหาน่าจะเป็นเกี่ยวเขาคือเพลงนี้หรือว่าอีกเพลงนึงหมายถึงที่พูดถึง VKL เหรอครับอันนี้มันเป็นการแรปโชว์ในรายการของพี่เอครับทางไทยในเวอร์ชันครับไม่ได้เป็นเพลงจริงๆไม่พี่ขันบอกว่ามีเพลงนึงที่ทำกับพี่โต้งอยู่แล้วจะปล่อยอย่างนี้แล้วเนื้อหามันน่าจะไปเกี่ยวกับน้องเขาอีกคนก็จะขอบคุณที่ถามถึงครับผมเขาบอกนะฮะพี่ไม่ยอมเข้าเลย16สิงหาคมนี้ครับผมออกแล้วครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่า Respect ครับผม Respect เนี่ยความหมายก็คือการนับถือแรปเปอร์ในคนจะ Respect ซึ่งกันและกันนะครับเพลงนี้ก็ชื่อเพลงว่า Respect
ันนี้จะพูดถึงน้องเขาหรือเปล่าอันนี้มีคนถามเยอะมากผมอยากให้ไปดูมิวสิกวิดีโอกันนี้ก็ได้ครับ16ออกัสต์นี้สิงหาครับวางแผงMV ออกพร้อมอัลบั้มวางแผงเลยเพลงนี้ก็ 2P featuring ขันไทเทเนียมครับ Respect อันนี้แต่งก่อนเกิดเรื่องหรือว่าหลังเกิดเรื่องอันนี้ต้องไปฟังนะดิอันนี้ต้องไปฟังครับผมไม่สปอยเลยตั้งใจทำหลายปีมากๆแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เพิ่งถ่ายทำเสร็จแล้วก็จริงๆผมพูดว่าเพลงนี้ทำให้วงการที่บอกไปด้วยอยากให้ใครสักคนหนึ่งทำให้ทั้งวงการที่บอกฟังเลยครับอยากให้ไปฟังกันจริงๆตั้งใจทำมากๆมันจังหวะพอเหมาะพอเจาะพอดีมากครับพอดีจังหวะพอดีมากโอเคครับคนมองว่าแอปเปิ้ลเนี่ยมันคนจะมองว่าแบบจริงๆมันก็เข้าใจเขานะอยู่ดีมานั่งทะเลาะอะไรกันให้วงการอื่นก็ดูวงการกำลังดีๆกันอยู่เลยนะก็คิดอย่างนั้นได้ครับก็ไม่ว่าก็ใครที่ช่วยทำอะไรดีๆได้แล้วก็ต้องช่วยเหลือกันต้องคอยเขาเรียกว่าคอยพยุงวงการกันไปคิดอย่างนี้ดีกว่าครับโอเคครับครับผมติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ